ก็คืออ่ะตัวท็อปเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยในสายภาพยนตร์วันก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของคณะกรรมการค่ะแต่ว่าวันนี้จะเป็นยังไงก็ต้องมารอดูกันค่ะเราลุ้นมากเลยเพราะปีนี้การรวมกัน2ปีทั้งปีครับ62 63มารวมด้วยกันเลยก็ลุ้นค่ะแต่ว่าเข้าใจเพราะว่าปีที่เราก็อย่างทุกคนที่ทราบกันดีว่ามันติดโควิดอ่ะเนาะหนังไทยก็ซบเซาก็การมารวมกัน2ปีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะยังนึกถึงฟิลตอนถ่ายเอาดูทิ้งอะไรอย่างงี้ได้อยู่ป่ะคะโอ๊ยได้อยู่ได้อยู่ไม่ลืมเลยเต็มที่ยังไงตอนนั้นเต็มที่ยังไงบ้างเต็มที่มากค่ะทุกคนเต็มที่เหมือนกันหมดเลยอะไรเงี้ยแบบเราไม่ใช่แค่กองหนูหรอกทุกคนก็พยายามทำให้หนังมันดีที่สุดวันนี้ก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันมารอลุ้นไปพร้อมกันนะคะโควิดที่ผ่านมามันมีผลกระทบต่อชีวิตเรายังไงบ้างกับการกองอินเตอร์ทุกคนทราบใช่ไหมเพราะว่าหนูแบบหนูปกติหนูบินตลอดเลยค่ะพอติดโควิดก็หนักมากตอนนี้ก็มีละครเรื่องใหม่ก็ฝากด้วยค่ะคืนเธอแต่ที่งานตัวเจอค่ะเราถ้ากับจบไปเลยช่วงงาน2ปีที่ผ่านมาไม่ได้เลยซึ่งจริงๆปีที่แล้วหนูมีแพลนไปอยู่จีนเพราะว่าต้องไปโปรโมทซีรีส์แล้วก็หนังด้วยอะไรเงี้ยค่ะทำอะไรไม่ได้เลยโปรบินไม่ได้จริงๆอย่างตอนที่ถูกแคนเซิลไปเราแบบเสียดายไหมโอกาสเพราะว่าเราก็แบบกำลังจะได้แล้วกำลังจะไปแล้วเข้าใจค่ะมันทำอะไรไม่ได้มันเป็นแบบทุกคนโดนเหมือนกันหมดเลยอย่างงานที่เขาแคนเซิลไปเขาเลื่อนไปก่อนหรือว่าเขาเลื่อนไปก่อนจริงๆอ่ะเลื่อนมาก่อนแล้วครั้งหนึ่งแล้วแบบโควิดทำร้ายจริงๆแล้วก็เลื่อนอีกใช่จริงๆมันมีแพลนไหมว่าจะได้ไปเมื่อไหร่ก็มีดูอยู่ค่ะว่าถ้าวัคซีนเรียบร้อยแล้วก็น่าจะหนีได้ก็เราถ้าถ่ายงานที่ไทยจบแล้วก็จะบินซึ่งอันนี้ที่ไปอันนี้เป็นงานซีรีส์ปะก็ไปมีเป็นโปรโมทซีรีส์แล้วก็หนังค่ะใช่แต่ตอนนี้คือรับละครที่ไทยหลักๆเลยกี่เรื่องเอาไปเรื่องเดียวหนูรับทีละเรื่องเหมือนเรียนรู้วิชาใหม่เหมือนเข้าหนูบ้านใหม่เลยละครน่าตื่นเต้นมากค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเปิดว่าประเทศเขาเปิดให้บินได้แล้วไปได้แล้วเนี่ยกลัวไหมว่ามันต้องติดงานที่อยู่เราก็ยังไปไม่ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยก็หนูว่าหนูรับทีละเรื่องอะค่ะก็ให้เป็นสเต็ปไปเสร็จดีกว่าให้เป็นช่วงเวลาของมันค่ะก็ไปเคลียร์ไปทีละเรื่องเนาะใช่ค่ะเรื่องหัวใจเป็นไงคะตอนนี้เรื่องหัวใจก็เหมือนเดิมค่ะทุกคนก็เห็นวันอังคารที่ผ่านมาคือยังไงอะไรนะคะวันอังคารที่ผ่านมาวันอังคารที่ผ่านมาทำงานไม่ทำจำไม่ได้ว่าทำงานหรือว่าอยู่กับครอบครัวค่ะแต่ว่าไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยตัวปีนี้ก็ไม่ได้ทำดอกไม้ให้คุณแม่ด้วยคือตอนนี้เป็นยังโสดยังโสดอยู่ไม่มีหนุ่มแบบแอบเอาดอกไม้เอาอะไรมาให้เลยพี่กองใช่ไหมจริงๆเป็นเพราะเรายังไม่เปิดใจไหมออกแบบไม่เลยหรือว่าเพราะว่าหนูไม่ได้ขึ้นเรื่องแบบความรักอะไม่ถึงว่าไม่ได้ยึดติดหรอกดังนั้นแบบเหมือนปีที่แล้วทำให้หนูได้อยู่ครอบครัวทำให้รู้สึกเลยว่าเวลามันน้อยลงแม่รออยู่มากขึ้นอะไรเงี้ยเราให้ความสำคัญกับเขามากกว่าแต่ว่าตอนนี้หันมามองเรื่องงานแล้วก็เรื่องครอบครัวแล้วใช่ค่ะส่งความรักจะเข้ามาก็เป็นเรื่องของเขาค่อยไปเอาแบบทำเรื่องหุ่นยนต์นี่คือตั้งใจไว้เลยแบบว่าเป็นทีละชั้นไม่ค่ะอันนี้คือจริงๆตั้งใจไว้ผมยาวแล้วค่ะผมยาวแบบออกแบบจริงๆประมาณนี้แต่วันนี้ตั้งใจทำติดแฮร์ให้ทุกคนได้แบบลุ้นว่าแบบลุคใหม่วันนี้แบบจะเป็นยังไงนี่คือติดแฮร์เพิ่มติดแฮร์เพิ่มแต่ว่ามันติดแบบติดกาวเราชอบไหมกับลุคนี้ที่ออกมาหลังจากนี้ก็ชอบนะคะเพราะเป็นธรรมชาติแต่ก็ไว้ยาวผมจริงไว้ยาวอย่างนี้เลยไหมผมจริงหนูไม่น่าจะยาวได้ถึงนี้นะคะน่าจะยาวเกิน